รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันศพก็ไม่เก็บสตังค์อะไรเลยรถเราก็ใช้รถของวัดไปรับศพให้ด้วยไปรับศพไปด้วยถ้าฉันจะตำส้มตำให้ป้าไว้จานหนึ่งป้าเอาไหมตำเสร็จแล้วป้าทำขายต่อเลยนะส้มตำน้องยิ่งฝากไว้ที่ป้านิดวัดจันนอกว่าอย่างนอบน้อมเพราะสถานที่นี้คือวัดรายการสุขอย่างยิ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาวัดอยากพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาดูกิจกรรมต่างๆของวัดด้วยเพราะที่นี่คือวัดจันนอกถนนพระราม3เป็นวัดเก่าแก่200กว่าปีแล้วก็มีสโลแกนหรือคำขวัญของวัดด้วยวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางและนี่คือที่มาของสุขอย่างยิ่งกับการมาวัดที่ไม่ธรรมดาค่ะสุขอย่างยิ่งวันนี้พามาที่วัดจันนอกถนนพระราม3นอกจากจะเป็นวัดที่เราชาวพุทธมาใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงมาเที่ยวและสักการะพระอุโบสถเก่าแก่กว่า237ปีในพื้นที่ของวัดยังก่อเกิดเรื่องราวของความสุขอย่างยิ่งเพราะมีการเกื้อกูลกันระหว่างวัดและคนในชุมชนคนอาศัยอยู่ในวัดวัดได้ประโยชน์จากคนและคนก็ได้พึ่งพาอาศัยใต้ใบบุญแห่งวัดอีกด้วยความสุขจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในสุขอย่างยิ่งวันนี้ครับกราบนมัสการท่านครับเจริญพรอยากให้ท่านเล่าประวัติของวัดจันนอกให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครับกี่ปีแล้วครับวัดนี้วัดจันนอกนี้ตั้งแต่2313ถ้าเทียบไปก็คือหลังจากเราเสียกรุงศรีอยุธยาโอ้กรุงเทพมีวัดเก่าแก่ขนาดนี้ด้วยที่วัดของเราก็มีอุโบสถหลังเก่าก็คืออุโบสถหลวงพ่อโตด้านหลังเราที่เรานั่งด้านในก็ประดิษฐานหลวงพ่อโตที่โยมแถวนี้ในชุมชนให้การเคารพสักการะเนื้อที่ของวัดเราก็มีโรงเรียนของวัดเป็นโรงเรียนวัดจันนอกเนื้อที่เราก็ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเห็นบอกว่าวัดกับชุมชนต้องอยู่ด้วยกันบ้านอยู่ในเขตของวัดปัจจุบันก็อยู่ประมาณ9หลังคาเรือนพึ่งพาอาศัยกันอยู่เพราะว่าบ้านกับชุมชนถือว่ารวมกันจริงๆก็เป็นบวรบ้านด้วยวัดด้วยโรงเรียนด้วยมันต้องพึ่งพากันเนาะพึ่งพากันปัจจุบันก็ลูกหลานโยมก็ประกอบอาชีพต่างๆบ้างบางคนก็มีอาชีพส่วนตัวนะขายของในวัดบ้างครับเราก็ให้โอกาสเขาบางคนก็ทำอาชีพเย็บผ้าอยู่บ้านลูกหลานบางคนก็เรียนหนังสือเราก็อนุเคราะห์ให้กันแต่พอเวลาวัดมีงานเขาก็มาช่วยหมดมาช่วย oh. มาช่วยเหลือ oh. อย่างเช่นเรามีการทำบุญตักบาตรทุกวันพระตลอดทั้งปีเริ่มตั้งแต่8โมง15มีการแสดงพระธรรมเทศนาก็อาศัยโยมในชุมชนนี่แหละนำพัตตาหารมาช่วยจัดศาลาจัดสถานที่ดูแลความสะอาดบางวันพระที่ตรงกับวันปกติที่ไม่ใช่วันหยุดก็จะมีนักเรียนจากโรงเรียนมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยช่วงเย็นก็มีการทำวัดปกติสวดมนต์ก็เวลา17นาฬิกาก็มีโยมมาร่วมสวดมนต์บ้างโยมในชุมชนบ้างที่ใกล้เคียงบ้างแม้แต่งานศพที่เราจัดเราไม่ได้มีพนักงานหรือคนดูแลประจำแต่เราก็อาศัยคนในชุมชนนี่แหละในการมาช่วยเหลือก็ให้เป็นน้ำสินน้ำใจพึ่งพากันเห็นบางทีเราไปวัดอื่นๆนะเผาศพก็มีเรทราคาเท่านั้นบาทสวดเท่านี้บาททำไมวัดของท่านไม่เก็บสตังค์อะไรเลยทุกอย่างฟรีหมดในเรื่องของเผาศพก็นับตั้งแต่ช่วงโควิดมีโยมสมชายแหงูเขาเป็นกรรมการของวัดเขาก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงช่วยเหลือน้ำมันเผาก็เลยแบ่งเบาภาระให้กับญาติโยมตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเราก็อนุเคราะห์ให้ทำให้หมดทุกอย่างทำให้รถเราก็ใช้รถของวัดไปรับศพให้ด้วยไปรับศพไปด้วยอาตมาก็นำไปทุกท่านก็ถือโอกาสบอกบุญกับบรรดาพุทธศาสนิกชนอยากจะมาวัดจันนอกก็มาได้เลยนะคะมาได้เลยกราบขอบพระคุณท่านค่ะเจริญพร
ดสุขอย่างยิ่งขอพักสักครู่แต่ก่อนจะไปพักกันวันนี้โกกิมีเมนูพิเศษมาให้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีเมนูสเต๊ะเห็ดมาฝากโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวเห็ดหวานกรอบกินคู่น้ำจิ้มครบรสกลมกล่อมไปลงมือกันเลยค่ะมาทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันก่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมจากนั้นเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงคั่วบดละเอียดคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะมาทำสเต๊ะเห็ดออเรนจิกันต่อเลยค่ะใส่สามเกลือลงในภาชนะตามด้วยผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วป่นยี่หร่าคั่วป่นขมิ้นผงน้ำตาลทรายเกลือไทยและกะทิคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยเห็ดออเรนจิผ่าครึ่งใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเปิดน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันแล้วนำเห็ดออเรนจิลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำเห็ดลงทอดทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสเต๊ะเห็ดออเรนจิจะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะอาจากและขนมปังปิ้งกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะคนจำนวนหนึ่งเขาชอบบอกว่าเนี่ยฉันอะกินอะไรใช้มือเงี้ยนี่เห็นไหมถ้าไม่ใช้มือจะเจอไหมเนี่ยCC Calcium and Collagen Plus สูตรใหม่คอลลาเจน Type 2ผสมวิตามิน C วิตามิน D และกรดอะมิโนช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญมาเยี่ยมมาเยียนถึงครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นน้องที่น่ารักคุณผู้ชมจริงๆนะรู้จักกันตั้งแต่รุ่นคุณแม่นะวันนี้แวะมาสวัสดีน้องอานสวัสดีครับไม่ได้แบบเท้าความว่าแบบซีกับแม่เลยไม่ได้อ้างนะอานเข้าใจแต่ก็อยากจะถามคุณแม่สบายดีนะคุณแม่สบายดีคุณพ่อก็สบายดีแต่ก็มีช่วงไม่สบายบ้างนะพ่อทั้งสองคนก็80กว่าผมลูกคนที่4คุณคิดดูสิปกติเขาชอบลงมาอยู่ตรงห้องอ่านเพราะว่าแบบหลานเยอะไงจ้ะมีช่วงนึงที่เขาหายไปนานพอสมควรนะแล้วกว่าเราจะรู้สึกตัวว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเลยอ่ะช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นจนผมต้องถามว่ามัมมี่ไปไหนอ่ะนี่ถามคนในบ้านค่ะบอกทำไมไม่ลงมามันแปลกมากเลยนะแต่เราคุยกันตลอดค่ะในทุกช่องทางเราเลยไม่รู้สึกว่าหายมาอ๋อวันหนึ่งคือวันที่เรามีโอกาสได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเขาไปห้างซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับวันนั้นไปแล้วเขาขอรถเข็นเลยวันนั้นคือวันที่ชัดที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่หาข้ออ้างแล้วหาข้ออ้างมาหลอกลูกหลานไม่ได้แล้วคือขอรถเข็นเราต้องวิ่งไปยืมรถเข็นมาให้เขานั่งคนที่จะขอรถเข็นแปลว่ามีปัญหาการเดินแน่นอนแล้ววันนั้นก็เลยคุยกันสุดท้ายเขายอมรับเลยว่าเขารู้สึกแบบนี้มานานแล้วติดขัดพูดง่ายคือทรมานนะครับและเขากลัวเราไม่มีความสุขหรือไม่สนุกถ้าเขาไปด้วยทำไมเลือกทนทำไมไม่คุยกันก่อนแล้วไปตรวจสิตรวจหรือยังแบบไม่แต่พูดไม่ได้คนบางคนคิดว่าแก่แล้วไปรักษาไปก็เท่านั้นยังไงมันก็ไม่หายเพราะแก่แล้วถ้างั้นคิดแบบนั้นลองฟังเพราะผมจูงมือกันไปแล้วเจอผู้เชี่ยวชาญวันนั้นผู้เชี่ยวชาญดูปั๊บคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยจ้านี่พูดแบบนี้เลยผมอ๋อคืออะไรอ่ะก็คอลลาเจนไงผมแบบเดี๋ยวก่อนคุณแม่ผมทานคอลลาเจนเยอะมากจะเสื่อมได้ยังไงเขาบอกว่าคอลลาเจนส่วนใหญ่ที่คนไทยกินเนี่ยดูแลเรื่องเล็บผิวผมแต่จริงๆแล้วตัวหนึ่งซึ่งมีคนพูดถึงน้อยมากทั้งที่ผมอยากจะบอกว่าสำคัญมากกว่าด้วยซ้ำคือคอลลาเจนที่อยู่ในข้อกระดูกของเราโดยเฉพาะเข่านี่คือขาบนอันนี้คือหน้าแข้งนะจ๊ะนะมันไม่ติดกันนะคุณผู้ชมตรงนี้มีหลายอย่างมีเอ็นมีอะไรต่างๆที่มันยึดโยงเอาไว้แต่ส่วนสำคัญอย่างนึงคือคอลลาเจน Type 2ชนิดที่2ครับ
มันเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาอายุนั่นเองในที่สุดแล้วเมื่อเราพับเข่าขยับแบบนี้เสื่อมสลายหายไป2อันเลื่อนมาชนกันกระดูกบดกันทุกวันชนกันทุกวันมันจะเกิดอะไรขึ้นก็พังไงสุดท้ายนี่แหละมันก็เลยเกิดความรู้สึกแบบนั้นข้อดีคือไอ้คอลลาเจนไทป์2ที่หายไปคุณกินเสริมเติมได้แต่ต้องค่อยๆเติมค่อยๆเสริมอย่างต่อเนื่องได้ในระดับที่มีนัยยะสำคัญคือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พอสมควรเลยทีเดียวอย่างน้อยที่สุดคุณแม่ผมรู้สึกถึงความแตกต่างนี้เลยผมจัดไปทันทีหลังจากที่วันนั้นคุยกับผู้เชี่ยวชาญฮะหามาเป็นตัวนี้ครับใช้คำว่าลองถูกเพราะว่าลองผิดมาแล้วลองผิดคือมีบางยี่ห้อบอกว่าตัวเองก็มีคอลลาเจนไทป์2นะแต่ตัวนี้นอกจากจะเขียนชัดๆว่าคอลลาเจนไทป์2เขียนชัดๆตรงนี้เห็นไหมมีจริงๆนะถ้าไม่มีเขียนแบบนี้ไม่ได้เขายังมีปริมาณมากที่สุดในท้องตลาดมากอย่างมีนัยยะสำคัญนี่ใช้ภาษาทางการและมีแคลเซียมแลคเตตอะทิโอเนตวิตามินดีวิตามินซีครบจบแล้วพลัสด้วยกรดอะมิโนจำเป็นอีกหนึ่งปึกครับดูแลทั้งเรื่องกล้ามเนื้อฮอร์โมนและผิวเพราะฉะนั้นครบจ้านะครับเพื่อให้คุณเป็นแบบนี้ได้นานที่สุดนะฮะรสส้มยูสุหวานพอดีไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอ้วนหยิบออกมาปุ๊บซองจะเป็นแบบนี้คุณพกไปไหนก็ได้สะดวกไม่ต้องกลัวว่าเปิดกระป๋องตักปุ๋ยหกเช็ดกันอยู่นั่นแหละทุกทีหรือแม้แต่ผ่านไป2เดือนปุ๊บเริ่มเป็นก้อนเริ่มใช่ต้องมาทุบแล้วเราก็จะเอ๊ะคุณภาพยังได้ป่าวะแต่อันเนี้ยสดใหม่เสมอคุณพกไปได้เลยขอแค่วันละ2อ่ะแต่เกินได้นะครับเทใส่น้ำปุ๊บนะครับเกือบจะไม่ต้องคนเลยมันใสเองเพราะเป็นของดีจริงๆและรสชาติอร่อยมากหอมพอดีอยากจะบอกว่ามันเป็นการดูแลตัวเองที่เรามีความสุขมากเลยเพราะเหมือนกับเราได้เหมือนเราได้ปาร์ตี้อ่ะทุกบ่ายเลยอาจารย์และยิ่งแช่เย็นใส่น้ำแข็งคุณผมอยากจะบอกว่าคุณแม่ผมมีความสุขมากทุกวันนี้นะครับอ่ะดูเองว่าคุณแม่ผมอย่างที่ผมพูดตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้นะอยากไปเที่ยวเมืองนอกเขาไปเองด้วยซ้ำไม่รอผมเลยฮะและดูสินะครับไปรับไปส่งน้องพอน้องพีทได้ย่อเข่าได้แบบสุดแล้วยังอุ้มน้องพอ20กว่าโลได้แล้วเวลาเขานั่งยืนนะเขาไม่เคยต้องขอให้ใครช่วยเลยนะครับมาเอาฉันขึ้นหน่อยฉันไม่ลุกไม่ขึ้นไม่มีขึ้นลงได้ทั้งหมดอย่าว่าแต่มีแรงเลยเอาว่าเขาไม่รู้สึกว่ามันทรมานตอนที่เขาขยับผมดีใจจะตายแล้วไหว้พระขัดสมาธิพับเพียบไปวัดไม่กลัวบันไดเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาทำแล้วมันรู้สึกทรมานทีนี้ถามหน่อยสิคุณแม่รับประทานนานไหมกว่าเขาจะแบบอุ้ยเห็นเขาผิดปกติคือถ้าให้ผมพูดผมว่าสักเดือนนึงก็น่าจะรู้สึกแต่ณตอนคุณแม่ผมอะผมไม่ได้แบบว่าวันนี้ดีขึ้นได้ยังวันนี้ดีขึ้นยังเปล่าทานไปเลยแล้วต่อให้ดีขึ้นแล้วคุณก็ทานไปเพราะผมไม่ได้บอกว่านี่คือยารักษาโรคอาจารย์ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอกินอาหารให้ดีนะครับใช้ชีวิตอย่างดีแล้วตัวนี้คือเสริมเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นเห็นคุณแม่พี่อั๋นแล้วเอาเป็นแรงบันดาลใจได้เลยนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้เร็วเกินไปแล้วพี่อั๋นก็เติมให้กับตัวพี่อั๋นเองแล้วด้วยนะครับวันนี้จัดมาให้เพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นเติมไปด้วยกันได้เลยแล้วมั่นใจว่าเติมของดีด้วยแบบนี้นะฮะ4กล่องปกติ 3,200 บาทแล้ววันนี้ลดเหลือ 1,990 บาทเท่านั้นและเฉพาะ100สายแรก4แล้วนะแถมให้อีก3คุณรับไป7แล้วนะยังไม่พอครับนี่ฮะมีข้าวกล้องหอมมะลิน้ำนมให้อีก2ถุง2กิโลอย่างดีเลยและตัวนี้นะใครกังวลเรื่องน้ำตาลสบายใจได้เลยเพราะมันเป็นข้าวกล้องอย่างดีนะครับและมีนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นขวดน้ำนะครับซึ่งเป็นฟู้ดเกรดด้วยแล้วก็ถุงผ้าของ CC Family คุณรับไปทั้งหมดนี้11ชิ้นส่งถึงหน้าบ้านคุณ 1,990 บาทถ้วนไม่บวกอะไรเลยแล้วยังไม่ต้องโอนเงินด้วยคุณรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังสบายใจไหมล่ะโอเคมากโทรเลยถ้าคุณจะไม่สบายใจคือคุณโทรไม่ทันนะฮะ020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 กดเพื่อนเพื่อน @friend นะครับ @tsm88ย้ำส่งฟรีเก็บเงินไปทางดูดีๆชัดๆอีกทีนึง11ชิ้นนี้ส่งฟรีเก็บเงินไปทางคุณเลือกสะดวกจ่ายสะดวกรับเมื่อไหร่แต่สำคัญคือโทรให้ติดแล้วจองสิทธิ์ไว้ก่อน020300033 1,990 บาท020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 พี่อั๋นจะบอกว่าพี่อั๋นเคยทานตัวอื่นนะครับและพี่อั๋นคิดว่าสำหรับพี่นะนั่นคือการลองผิดลองถูกนะฮะคุณไม่ต้องเสียเวลาเปลืองเงินแล้วไปยืนงงว่าอุ๊ยทำไมคอลลาเจนในโลกมนุษย์นี่มันเยอะอย่างนี้จะล้มทับจนตายอยู่แล้วจริงเชื่อพี่อั๋นได้เลยถ้าคิดว่าพี่อั๋นเลือกของดีแล้วลองผิดมาให้แล้วตัวนี้คือตัวที่พี่อั๋นกล้าพูดได้เลยว่าพี่อั๋นลองถูกคือลองแล้วเจอแล้วเห็นความต่างจริงๆจากประสบการณ์ตรงๆนะครับ 1,990 บาททั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนี้คุณรับไปเลยนะฮะ4บวก3บวก2บวก1บวก1 11ชิ้น
ไปถึงบ้านคุณทันทีถ้าคุณหยิบโทรศัพท์แล้วเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอครับ02-030-0033 02-030-0033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 กล่องสีเหลืองๆแบบนี้เราทานกล่องเดียวกันและโปรที่ดีที่สุดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบที่ไหน02-030-0033หรือ LINE @tsm88 CC Calcium Collagen Plusติดไว้กับหน้าพี่อย่างนี้เลยพี่มีเรื่องจะบอกกับอันครับข่าวก่อนที่อันมาพี่ก็กลับไปดูกระป๋องที่บ้านก็มีหลายยี่ห้อแล้วก็เป็นอย่างที่อันบอกมันไม่มีคอลลาเจนไทป์2ฉันเปลี่ยนมาเป็น CC แบบโทแล้วจริงๆไม่มีคำว่าสายเกินไปพี่มีปัญหาจริงๆเลข7ของพี่แล้วก็น้ำหนักของพี่แล้วก็อาชีพพี่เออนะพี่ก็ไม่อยากโอดโอดโอยโอยพี่ก็อยากแบบตัวตรงใส่รองเท้าบู๊ทกางเกงฟิตเปี้ยยังอยากเต็มที่อยู่ส้นก็สูงนะจะนิดนึงก้นก็โด่งนะเอาแน่นอนสิครับ การดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องแก่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขถูกต้องขอบคุณอันมาแล้วก็ ดีใจที่เห็นคุณแม่มีความสุขนะคะขอบคุณครับช่วงที่แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์พาไปอิ่มเอมใจกับความสุขที่วัดได้มอบให้กับผู้คนที่มาอาศัยในพื้นที่ของวัดช่วงนี้อาจารย์จะพาไปดูคนที่อาศัยอยู่ในวัดกับความสุขและการแบ่งปันที่ได้มอบกลับคืนสู่วัดกันบ้างครับสวัสดีป้าสวัสดีค่ะค่ะป้าขายอะไรอ่ะส้มตำไก่ย่างน้ำตกด้วยลาบเนื้ออุ้ยตายแล้วกลิ่นหอมต้มเนื้อป้าฉันเห็นปลาดุกแล้วฉันใจหายของชอบของมาร์กเลยป้าเปิดร้านที่นี่นานยังอ่ะ20ปีแล้วมั้งคะอุ้ยตั้ง20ปีหรอก็อยู่ช่วยทำงานให้วัดปัดกวาดเช็ดถูตัดต้นไม้ก็ช่วยกันทำหรอถ้าไม่มีงานของวัดไม่มีกิจกรรมเราก็นั่งขายส้มตำขออนุญาตคุยไปด้วยแล้วก็จบไปด้วยนะมือล้างแล้วจะบอกให้ฟังนะคนจำนวนหนึ่งก็ชอบบอกว่าเนี่ยฉันอ่ะกินอะไรใช้มือนี่เห็นไหมถ้าไม่ใช้มือจะเจอไหมเนี่ยก้างสวอย่างพวกเราอ่ะไม่ต้องมาช้อนไม่ต้องมาซ่อมตามองก็ไม่เห็นอาศัยมือเนี่ยรู้แล้วมีก้างลูกหลานอย่ามาว่านะว่าทำไมสกปรกจังตากับยายกินอะไรใช้มือใช่ไหมป้าว่าจริงไหมใช่โอ้โหอันนี้เป็นส้มตำจังหวัดอะไรอ่ะนครพนมค่ะป้าเป็นคนนครพนมเหรอจ้าแล้วป้าว่าภาษาอีสานบอกว่าได้อยู่ป้าลองว่าสิว่าส้มตำป้าแซ่บยังไงว่าเป็นภาษาอีสานเด้อส้มตำป้าแซ่บไรมากินกันเด้อนี่ภาษาป้าเหรอภาษาพูดไทยเหรอจ้าไม่ได้พูดนานๆค่ะอันนี้สุดป้าใช่ไหมจ้าฉันยังไม่ได้ให้สตังค์นะค่าปลาดุกเนี่ยไม่ใช่ยืนคุยไปแล้วฉันไปเลยก็อย่าว่ากันนะฉันลืมให้ไม่เป็นไรค่ะอย่าไปฟ้องท่านเจ้าอาวาสว่าฉันมากินฟรีไม่จ่ายเงินส้มตำป้านิดวัดจันนอกยกเลยค่ะนี่ค่ะแม่ส้มตำป้านิดวัดจันนอกป้าทำหน่อยสิว่าคนแต่ละคนที่เขาไม่อยู่ในวัดเนี่ยเขาไม่อยู่ได้ไงอ่ะเมื่อก่อนเขาก็มาทำโบสถ์ตั้งเริ่มแต่สร้างโบสถ์สร้างกำแพงแล้วก็อยู่ช่วยวัดกันต่อก็อยู่มาตลอดก็ลูกหลานก็เข้ามาก็มาอยู่กันแล้วท่านเจ้าอาวาสท่านให้โอกาสให้การสนับสนุนทุกๆคนเลยเหรอจ้ะก็ขาดเหลือไหนก็แกก็ช่วยเวลามีงงมีงานอะไรมาเสร็จแกก็มีอะไรก็แบ่งกันดูเหมือนท่านรักพวกเรามากเลยเนาะก็เห็นตั้งแต่แกเป็นเนรเนี่ยท่านเจ้าวาดเนี่ยจ้ะป้าเห็นตั้งแต่เป็นเนรใช่ฉันได้ข่าวว่าปีนี้ท่านได้สมณศักดิ์ป้าภูมิใจไหมภูมิใจค่ะก็เห็นแกตั้งแต่เป็นเนรแล้วก็เห็นเล่นอยู่กับลูกชายค่ะป้าอยู่ที่นี่ป้ามีความสุขดีไหมอ่ะก็มีความสุขกว่าเหมือนกับบ้านตัวเองเลยอยากขอบคุณเจ้าวาดที่ให้โอกาสให้สถานที่ขายของเนี้ยให้เราทำมาหากินได้ก็จะบอกว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำนะมีกิจกรรมอะไรก็ทำได้แล้วก็ช่วยกันดูแลเป็นความเมตตาความใจดีของท่านนะจ้ะแกเป็นคนใจดีมากเลยถ้าฉันจะตำส้มตำให้ป้าไว้จานหนึ่งตำเสร็จแล้วป้าทำขายต่อเลยนะส้มตำน้องยิ่งฝากไว้ที่ป้านิดวัดจันนอกอ่ะชิมซิอร่อยจ้ะใส่ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ขอเสนอเมนูเฮลตี้เหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพนำผักชีมาทำเป็นเมนูทานเล่นยำผักชีกับน้ำสลัดญี่ปุ่นไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยวิธีทำน้ำสลัดญี่ปุ่นสูตรนี้ดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะใช้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตจากนั้นใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำมะนาวน้ำเชื่อมพริกไทยดำบุกผิวมะนาว
และเกลือป่นเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วเตรียมไว้วิธีทำยำผักชีใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงในภาชนะพรมด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตเสร็จแล้วนำเข้าอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเตรียมไว้จากนั้นนำผักชีเด็ดใบพร้อมก้านลงในภาชนะตามด้วยหอมแขกซอยบางมะเขือเทศราชินีและน้ำสลัดญี่ปุ่นเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วจัดยำผักชีใส่ภาชนะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกโรยด้วยกระเทียมเจียวแผ่นหอมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับน้ำสลัดญี่ปุ่นป้านิดจ้าถ้าฉันจะตำส้มตำให้ป้าไว้จานหนึ่งป้าเอาไหมเอาค่ะตำเสร็จแล้วป้าทำขายต่อเลยนะส้มตำน้องยิ่งฝากไว้ที่ป้านิดวัดจันนอกกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูอันนี้ฉันใส่ปูด้วยเอาตังค์ให้ครบไหมคะตังค์ครบจ้าฉันก็ไปทวงเขาอีกนะป้าใส่ผงชูรสแม่ของฉันใส่นะใส่ค่ะแต่ฉันใช้อายิโนโมโตะนะเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหรอป้ากายิโนเหรอจ้าส้มตำมันขาดไปได้นะผงชูรสอ่ะใช่นิดนึงพอใช้ให้ถูกวิธีไม่อันตรายเศษ1/4 ช้อนชาก็พอละน้ำตาลหน่อยนึงป้าของป้าเป็นปลาสดเหรอแต่ฉันแนะนำป้านะนี่ของฉันอ้อนต้นสุวรรณของเขาเป็นปลาภาคกลางนะสุพรรณกลิ่นหอมไหมหอมค่ะก็ใส่ลงไปใส่ได้เยอะเพราะมันไม่เค็มแล้วของฉันก็ไม่ได้ใส่มะละกอนะป้าฉันใช้เป็นข้าวโพดข้าวโพดต้มใส่บักเขือเคียมะเขือเคียบักเขือเคียเรียนว่ามะเขือเทศสีดาเข้าใจกว่าพอดีไหมหวานพอทนไหมใส่มะนาวป่ะคะเนี่ยใส่แล้วยังไม่เปรี้ยวใช่ไหมจ้าไม่เปรี้ยวป้าชอบเปรี้ยวลองใส่น้ำมะขามดูค่ะน้ำมะขามฉันใส่มะนาวอ๋อน้ำมะขามเข้ากันกว่าเหรออ่าเดี๋ยวฉันใส่มะนาวนี้ก่อนนะมะขามอีกเหรอนี่นี่อร่อยแน่โอ้โหข้าวนี้เราวิ่งแน่ใส่น้ำมะขามฉันรู้ละวิ่งแน่แสดงว่าป้าชอบให้มันมีกลิ่นมะขามหน่อยนึงใช่มันจะไปตัดกันป้าอ่ะชิมซิดีขึ้นปะอร่อยค่ะอร่อยค่ะโอเคค่ะใส่จานค่ะส้มตำข้าวโพดฝีมือน้องยิ่งลำเพลินวันนี้สุขอย่างยิ่งมีความสุขและอิ่มเอมใจที่ในยุคสมัยนี้ยังได้เห็นว่าวัดและบ้านประสานและเกื้อหนุนช่วยเหลือกันวัดให้โอกาสคนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในยุคสมัยที่ข้าวของแพงเหลือเกินและคนก็ได้โอกาสทำมาหากินกลับมาสร้างและช่วยเหลือวัดกันต่อไปครับเรามาวัดวันนี้เราเย็นเย็นเราสบายใจอยากเย็นกายเย็นใจและมีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยมงคลกลับไปบ้านมาวัดกันสิครับคุณผู้ชมครับแนะนำวัดจันนอกถนนพระราม3นี่แหละท่านเจ้าอาวาสบอกแล้วว่าท่านไม่ขอรับบริจาคแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลด้วยจิตศรัทธาของตนเองจริงๆมากราบท่านสิครับท่านอยู่ที่วัดทุกวันละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบ้านวัดต้องเกื้อกูลกันเพื่อเราจะได้สุขอย่างยิ่งนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูตัวอย่างของความสุขในครอบครัว2แม่ลูกไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องงกไม่ต้องอยากมีอยากเป็นอยากได้ปีแรกๆอ่ะก็คิดมากนะเพราะเขาทำงานประจำจะออกทำไมทำให้เราเครียดแต่พอเอามาอยู่ไปแล้วเราคิดว่าความอบอุ่นเนี่ยกับเราณวัยนี้นะเราคิดว่ามันดีที่สุดไม่เหงาสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าระยะทางหรือว่าอะไรที่เราจำเป็นต้องใกล้กันเลยเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่มันมีคุณภาพอะ